รายการนี้ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายจากเพื่อนและพันธมิตรของพันธกิจจอยส์ไมเออร์ยากอบบทที่สองู้หูเอาละ ยากอบบทที่2โดยรวมแล้วถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันคือข้อที่1ถึง13และข้อที่14ถึง26ในส่วนแรกเป็นแนวความคิดที่ว่าเราไม่ได้เป็นผู้ชอบธรรมโดยการรักษากฎบัญญัติของโมเสสอีกต่อไปเราไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติของโมเสส แต่เดี๋ยวนี้เราอยู่ภายใต้กฎบัญญัติใหม่ที่เรียกว่าบัญญัติแห่งเสรีภาพที่ยิ่งใหญ่หรือเรียกง่ายๆก็คือบัญญัติแห่งรักพระเยซูตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านบัญญัติข้อนี้ได้รวบรวมเอาบัญญัติทั้งหมดและการพยากรณ์ทั้งหมดไว้คุณสามารถเก็บอย่างอื่นไปได้เลยทั้งหมดจิตวิญ,ญญาณของกฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิมจะถูกเก็บไปถ้าเราฝึกดำเนินชีวิตในความรัก และง่ายๆเลยความรักคือวิธีที่เราปฏิบัติกับคนอื่นฉันอยากจะบอกคุณว่าเวลาที่คุณอยู่กับคนอื่นพวกเขาจะจําสิ่งที่คุณพูดไม่ค่อยได้หรอกแต่พวกเขาจะจําได้เสมอว่าคุณทําให้เขารู้สึกยังไงอาเมนไหมเขาจะจําได้เสมอว่าคุณทําให้เขารู้สึกดีหรือทําให้เขารู้สึกแย่ yeah. คุณทําให้เขารู้สึกมีค่าหรือคุณทําให้เขารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอาจจะเป็นเรื่องง่ายๆอย่างเช่น การฝึกฟังคนอื่นโดยที่ไม่ขัดจังหวะเขาทุกๆ2วินาทีฉันหมายถึงมันยังมีวิธีการเล็กๆอีกหลายอย่างที่เราจะทําให้คนอื่นมีคุณค่าถ้าเรายอมให้พระเจ้าสำแดงให้เรารู้ว่าเราควรทํายังไงบ้างฉันไม่แน่ใจว่าคุณเชื่อสิ่งที่ฉันพูดหรือเปล่าแต่ฉันบอกเลยว่าการมอบความรักให้กับคนอื่นและการปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยส่วนตัวฉันเชื่อว่าวิธีที่ฉันปฏิบัติกับคนอื่นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับพระเจ้า ฉันคิดว่าวิธีที่ฉันปฏิบัติกับคนทุกๆประเภทเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและฉันคิดว่าเรื่องนี้มีผลกับการเจิมทั้งหมดในชีวิตของฉันและการเจิมในชีวิตของคุณด้วยฉันบอกเลยว่าถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความมั่นใจว่าเราช่วยให้คนอื่นเห็นคุณค่าของตัวเองเราปฏิบัติกับคนอื่นอย่างถูกต้องคุณก็ไม่ต้องกังวลเลยว่าตัวเองจะได้รับพระพรหรือเปล่าเพราะพระพรจะไล่ตามหาคุณจนเจอแน่นอน เพราะฉะนั้นบางทีเราอาจจะต้องปรับมุมมองกันนิดหน่อยครึ่งหลังของยากอบบทที่สองเป็นเรื่องที่ยากอบอธิบายถึงทำไมคุณไม่สามารถคือคุณจะแยกความเชื่อกับการทำความดีออกจากกันไม่ได้และมันค่อนข้างเป็นหลักปรัชญาที่ท้าทายระหว่างสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดเกี่ยวกับการเป็นผู้ชอบธรรมที่แท้จริง โดยความเชื่อและสิ่งที่ยากอบพูดไว้ตรงนี้ว่าเอาละโอเคท่านบอกว่าท่านมีความเชื่อแต่ข้าพเจ้าอยากจะบอกท่านว่าถ้าท่านมีความเชื่อที่แท้จริงก็ควรมีการกระทําความดีตามมาด้วยคือท่านกําลังบอกว่าข้าพเจ้าสามารถให้ความดีสาแดงถึงความเชื่อของข้าพเจ้าแต่ท่านสําแดงความเชื่อไม่ได้ถ้าไม่มีการทําความดีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วในประวัติศาสตร์มีการบันทึกเรื่องของนักปรัชญาที่มีชื่อเสียงคนหนึง่งที่คิดว่ายากอบน่าจะเพี้ยนไปแล้ว เพราะว่ามันอาจจะฟังดูเหมือนว่าเขาไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่อาจารย์เปาโลพูดไว้แต่จริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือซึ่งเกิดขึ้นบ่อยมากในคริสตจักรคุณศึกษาเรื่องความจริงมาว่าเราเป็นผู้ชอบทมโดยความเชื่อไม่ใช่ความดีที่เราทำซึ่งก็ถูกต้องเราเป็นผู้ชอบทมต่อพระเจ้าโดยความเชื่อไม่ใช่ด้วยการทำความดีความรอดไม่ใช่สิ่งที่จะแลกมาได้ความรักของพระเจ้าไม่สามารถหาซื้อได้เราไม่สามารถซื้อตั๋วไปสวรรค์ได้มันจะต้องมาจากพระคุณของพระเจ้าและเรารับเอาไว้ โดยความเชื่อของเราฉันเชื่อสิ่งที่พระเยซูทำเพื่อฉันฉันขอรับเอาไว้และพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่ออย่างนั้นจริงๆเราก็เป็นผู้ชอบธรรมตอพระพรักของพระเจ้าโดยความเชื่อของเราอาเมนไหมแต่ว่าโอ้โหนี่ถือเป็นข่าวดีมากและถ้าคุณอยู่ฝั่งคริสเตียนที่รักษากฎเกณฑ์แล้วก็โอ้โหนี่ถือเป็นข่าวดีที่สุดของคุณเลยเพราะว่าพวกเราส่วนใหญ่เมื่อได้ดำเนินชีวิตกับพระเจ้าเราก็พยายามอย่างหนักที่จะเป็นคนดี และพยายามจะเปลี่ยนตัวเองแล้วเราก็ต้องโมโหตัวเองตลอดเวลาเพราะเรารู้สึกว่าเราล้มเหลวเพราะเรามักจะทำพลาดอยู่บ่อยๆแล้วเราก็ได้รับข่าวดีใครจะช่วยให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ขอบคุณพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์คราวนี้เราทุกคนก็ตื่นเต้นเพราะว่าเราได้เรียนรู้เรื่องพระคุณของพระเจ้าฉันไม่จําเป็นต้องพยายามด้วยการทำความดีแล้วพระเจ้าทำเพื่อฉันแล้วถ้าฉันเชื่อแล้วเราทุกคนก็โอ้ แน่นอนว่ามีบางคนที่พยายามรักษาสมดุลเอาไว้ทุกอย่างก็เลยไม่มีปัญหาแต่ก็ยังมีบางคนที่อาจจะอยู่ที่นี่ในวันนี้ด้วยที่จะบอกว่าก็ในเมื่อพระเจ้ารักทุกคนพระเจ้าทรงเมตตาและเปลี่ยนไปด้วยพระกรุณาจากนั้นพวกเขาก็จะเริ่มมีความคิดผิดเพี้ยนไปว่าการกระทําของพวกเขามันไม่ได้สําคัญมากขนาดนั้นหรอกเพราะในที่สุดแล้วพระเจ้าทรงเป็นความรัก พระเจ้าทรงรักทุกคนและพระองค์ทรงพระเมตตาแล้วเราก็จะหลงไหลไปกับสิ่งที่ผิดศีลธรรม <c oughs> จากนั้นก็เกิดเรื่องผิดศีลธรรมมากมายท่ามกลางคริสเตียนจนคำพยานชีวิตของพวกเราถูกทำลายจนไม่เหลือซากเพราะว่าโลกนี้จะไม่เห็นความเชื่อของเราถ้าเราไม่แสดงให้เขาเห็นจากการกระทำของเราบ้างเลยดังนั้นจริงๆแล้ว มันไม่ผิดเลยทั้งสิ่งที่อาจารย์เปโลพูดกับสิ่งที่ยากอบได้พูดไว้ถ้าเราจะมองแบบนี้สิ่งที่อาจารย์เปโลพูดก็ถูกต้องว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมสำหรับพระเจ้าโดยความเชื่อของเราแต่สิ่งที่ยากอบพูดไว้ก็ถูกต้องด้วยเหมือนกันว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมสำหรับมนุษย์โดยการกระทำของเราเราไม่เพียงแต่ต้องเป็นผู้ชอบธรรมสำหรับพระเจ้าเท่านั้นเอาละฉันอาจจะเป็นคนชอบธรรมต่อพระเจ้าและฉันได้ขึ้นสวรรค์ฉันอาจจะ เชื่อในพระเจ้าจริงๆและฉันสามารถถ้าคุณอยากรู้ความจริงก็คือฉันเองอาจจะทำไม่ดีกับใครไว้ระหว่างที่มีชีวิตอยู่บนโลกสุดท้ายแล้วฉันก็ยังได้ขึ้นสวรรค์อยู่ดีแต่ฉันบอกเลยว่าอะไรที่ฉันจะไม่มีฉันจะไม่มีความสุขฉันจะไม่ได้เกิดผลที่ดีฉันจะไม่ได้พาใครขึ้นสวรรค์ไปกับฉันด้วยฉันอาจจะกันบางคนออกไปด้วยซ้าจริงไหมคุณฟังฉันอยู่หรือเปล่า และนอกจากนั้นยังมีอย่างอื่นที่ฉันจะไม่ได้ด้วยก็คือฉันจะไม่ได้รับบําเหน็จที่รอฉันอยู่พอฉันไปถึงที่นั่นพระคัมพี์ได้สอนเราว่ามีบําเหน็จรอเราอยู่ขึ้นอยู่กับว่าเราใช้ชีวิตยังไงเราทําอะไรไปบ้างระหว่างที่เรายังมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ส่วนฉันเองฉันอยากได้บําเหน็จมากฉันหมายถึงในระหว่างที่เรามีชีวิตอยู่บนโลกนี้สมมุติว่าเรามีชีวิตอยู่ถึงร้อยปีคือจะว่าไป มันก็นานพอแล้วแต่ถ้าฉันขึ้นไปบนสวรรค์ฉันก็ไม่อยากใช้ชีวิตนิรันดร์ถ้าฉันไม่ได้มีชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ฉันจะมีได้เพราะฉันไม่ยอมทำสิ่งที่ฉันควรจะทำบนโลกนี้ฉันพูดประโยคนี้มาแล้วเป็นประโยคที่ดีมากด้วยฉันคิดว่าเราต้องเตรียมพร้อมบนโลกนี้สำหรับชีวิตบนสวรรค์บางทีเราอาจจะเสียเวลามากเกินไปกับการมัวแต่คิดถึงความสบายประเดียวประดาว แต่เราไม่ค่อยคิดถึงว่ามันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นว่าฉันจะมีความสุขสบายบนโลกนี้หรือเปล่าฉันยังมีชีวิตนิรันดร์รออยู่และฉันต้องมั่นใจว่าชีวิตของฉันบนโลกนี้เป็นชีวิตที่ถูกต้องและเมื่อฉันได้ยืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าฉันก็จะได้รับบําเหน็จอย่างเต็มล้นเพราะฉันซื่อสัตย์ตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่บนโลกนี้ดังนั้นฉันไม่สามารถใช้ความดีแลกอะไรจากพระเจ้าได้ แต่ฉันมีโอกาสในระหว่างที่มีชีวิตบนโลกนี้ฉันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นได้ฉันมีโอกาสที่จะได้พาคนอื่นอีกมากมายขึ้นสวรรค์ไปกับฉันด้วยคุณไม่ตื่นเต้นหรอที่จะได้เห็นว่าตอนที่คุณขึ้นไปบนสวรรค์และมีคนมากมายบอกว่าฉันคงไม่ได้ขึ้นมาบนนี้แน่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณมันดีมากเลยใช่ไหมฉันคงไม่ได้มาที่นี่แน่ถ้าไม่ใช่เพราะคุณคุณเป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับฉันฉันได้เห็นความจริงบางอย่างในชีวิตของคุณฉันอยากได้สิ่งที่คุณมีบ้าง พ่อของฉันเป็นผู้ชายที่แย่มากๆแล้วตอนที่เขาอายุได้83ปีฉันได้รับสิทธิพิเศษนําเข้ามาหาพระเจ้าและเขาอยู่บนสวรรค์แล้วฉันรู้ว่าฉันรู้ฉันรู้ว่าเขาอยู่บนสวรรค์แล้วและฉันขอบคุณพระเจ้ามากแต่ฉันก็ยังรู้สึกเสียใจที่เขาเสียเวลาไปทั้งชีวิตฉันเสียใจที่เขาทําไม่ดีกับคนมากมายเพราะฉะนั้นเราอย่าใช้ชีวิตแบบที่เราต้องแอบเข้าทางประตูหลังของสวรรค์แล้วเราไม่รู้สึกอะไรเลย ให้เรามีชีวิตที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าที่จะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงในชีวิตของคนอื่นด้วยสงสัยว่าฉันเทศนาที่เตรียมมาจนหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราจะกลับไปดูข้อพระกัมภีร์ด้วยกันยากอบทที่สองข้อหนึ่งพี่น้องของกัปเจ้าในเมื่อพวกท่านมีความเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระเป็นเจ้าแห่งศักดิ์ศรีของเรานั้นก็จงหยาลำเอียงหมายถึงอย่ามีอคติ อย่าแบ่งแยกเพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคําและแต่งตัวดีเข้ามาในที่ประชุมของท่านทั้งหลายและมีคนจนคนนึงแต่งตัวซอมซ่อเข้ามาด้วยและท่านสนใจแต่คนที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าอย่างดีและกล่าวกับเขาว่าขอเชิญนั่งที่นี่ขณะเดียวกันท่านก็พูดกับคนจนนั้นว่าจงยืนอยู่ตรงนั้นแหละหรือมานั่งที่พื้นแทบเท้าเราพวกท่านก็แบ่งชั้นวัน,นะและตัดสินด้วยความคิดที่ชั่วร้ายไม่ใช่หรือเอาละ เราทุกคนชอบคิดว่าพวกเราไม่ได้มีอคติแต่พูดตรงๆนะฉันคิดว่าทุกคนในห้องประชุมนี้วันนี้อาจจะมีอคติในบางเรื่องอยู่บ้างในชีวิตคุณเราเรามาดูตัวอย่างกันสักหน่อยคือท่านได้ให้ตัวอย่างไว้เรื่องคนรวยกับคนจนแล้วบอกตามตรงบางครั้งคนมั่งมีก็จะปลีกตัวออกจากคนยากจนและในขณะเดียวกันคนที่ยากจนทันทีเลยก็จะมีความคิด ที่ไม่ถูกต้องเลยกับคนอื่นๆที่มีมากกว่าพวกเขาฉันบอกเลยว่าความคิดเห็นที่ตั้งอยู่บนความว่างเปล่ามันน่าเศร้าน่าเศร้าจริงๆฉันบอกว่าความคิดเห็นที่เรามีที่ตั้งอยู่บนความว่างเปล่าเราไม่รู้อะไรเลย <S <S เกี่ยวกับสิ่งที่เรากําลังพูดถึงแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ยังแสดงความคิดเห็นถึงคนอื่นอย่างชัดเจนเพราะฉะนั้นฉันไม่อยากเป็นแบบนั้นเลยฉันไม่อยากเป็นคนที่ ชอบตัดสินวิาพากษ์วิจารณ์กับสิ่งที่ฉันไม่ได้รู้อะไรเลยสักนิดหนึ่งแต่พวกเราก็มีแนวโน้มว่าเราจะแยกตัวออกมาจากสิ่งที่ไม่เหมือนกับเราโอเคเราจะไปชา้าลงหน่อยก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณอายุห้าสิบปีขึ้นไปคุณมาจากอีกยุคหนึ่งเราทุกคนก็มาจากยุคนั้นแหละบอกเลยเราจะมีแนวคิดจากยุคสมัยของเรานั่นแหละไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ตาม ฉันหมายถึงเรามีความคิดแบบนั้นโอเคไหมแล้วเอางี้สมมุติว่าฉันเดินเข้าไปในร้านกาแฟแห่งหนึง่งมีผู้หญิงที่อยู่หลังเคาน์เตอร์เขามีรอยสักทั่วแขนทั้งสองของเขาเ <c oughs> จาะโน่นนี่เต็มไปหมดย้อมผมสามสีทรงผมก็ยุ่งเหยิงคนละทิศคนละทางซึ่งถ้าจะให้ยอมรับตรงๆมันมีบางอย่างในใจฉัน ที่จะเป็นเหมือนกำแพงที่นึกอ,ออกไหมทีนี้มันก็เป็นไปได้สูงว่าเธออาจจะรู้สึกแบบเดียวกันกับฉันเลยฉันเองก็สวมสูตรใส่เครื่องประดับพอยสมชิ้นที่เข้ากันทั้งตุ้มหูทรงผมของฉันก็เรียบกริบแต่งหน้าเรียบร้อยท่านทีทันใดเธอก็คงจะคิดว่าโอ้โหคุณเป็นใครกัน,นเนี้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องตั้งใจฉันเองก็ทําอย่างนี้เพราะว่า พวกเรามีปัญหาเรื่องนี้กันทั้งนั้นฉันก็ตั้งใจอยากจะให้พวกเขาทำลายกำแพงพวกนั้นลงซะฉันหมายถึงเราต้องทำด้วยความตั้งใจมันมีกำแพงที่น่าขยะแขยงมากมายเกิดขึ้นที่คอยแบ่งแยกมันทำให้เราแบ่งแยกยิ่งกว่านั้นทำให้พวกเราเกลียดคนอื่นด้วยอย่างเดียวที่มันทำก็มีแต่ทำลายพลังของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน คริสจักรโดยเฉพาะอย่างยิ่งในคริสจักรพระเยซูตรัสว่าฟังนะฉันหมายถึงนี่เป็นถ้อยคำของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่ามีอคติอย่าแสดงตัวว่าคุณชอบคนหนึง่งในระหว่างที่ทำไม่ดีกับอีกคนหนึง่งและเลิกคิดสถีว่าคนอื่นจะต้องเป็นเหมือนเราถึงจะโอเคอาเมนไหม คุณรู้ไหมหลายปีที่แล้วเราเปลี่ยนบางอย่างในพันธกิจของเราคือเราเริ่มมีทีมนมัสก,การที่เป็นคนวัยหนุ่มและฉันหมายถึงฉันก็ยังฉันก็ยังนั่งอยู่ตรงนั้นซึ่งนึกออกไหมเขาแต่งตัวไม่เหมือนกับพวกเราแล้วบางทีฉันน่าจะไปหายีนสักตัวหนึ่งที่มันมีรอยขาดนึกออกไหม ฉันก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทำไมคนถึงยอมจ่ายร้อยดอลลาร์เพื่อซื้อกางเกงยียนที่มีรูด,ด้วยแต่ว่าแต่ฉันบอกเลยว่ามันไม่ได้ทำลายการเจิมของเขาเลยฉันบอกว่ามันไม่ได้ทำลายการเจิมของพวกเขาเลยฉันบอกว่ามันไม่ได้ทำลายการเจิมของพวกเขาเลย แต่ฉันจะบอกเลยว่าอะไรที่ทําร้ายการเจิมของฉันถ้าฉันทําตัวจองหองคิดว่าฉันดีกว่าเธอจริงไหมอย่าให้ฉันต้องลงไปข้างล่างเลยนะ <c oughs> แล้วเราก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรของใครเลยแค่เพราะว่าเขามีรอยสักที่เราไม่มีทางไปสักแน่นอนหรือเขาเจาะจมูกที่เราไม่มีทางทํำแน่หรือเขาใส่ยีนขาดๆที่เราไม่มีทางใส่แน่ เราไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับพวกเขาเลยสิ่งที่เราต้องรู้ก็คือการที่เราต้องรู้จิตใจของพวกเขาต่างหาก <Yes. S 1> คุณก็รู้ว่าพวกเราเป็นยังไงกันแบบโอ้เป็นคนอย่างนั้นหรอหรืออะไรก็แล้วแต่สำหรับฉันบางคนฉันเองก็เป็นหนึ่งในคนแบบนั้นฉันกลายเป็นหนึ่งในพวกที่เทศนาออกทีวีที่ก็แค่หาเงินกับคนดู นึกอออกมฉันรู้สึกขอโทษด้วยนะฉันรู้สึกเอือมกับการให้ชื่อฉันหมายถึงเราจะต้องให้ชื่อสำหรับทุกๆอย่างโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเรากำลังพูดถึงอะไรอยู่และเพื่อเห็นแก่ข่าวประเสริฐเราจำเป็นต้องขยายวงขอบเขตของเราให้กว้างขึ้นฉันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องยอมรับความบาป แล้วบอกว่ามันไม่เป็นไรแค่เพราะมันเป็นสิ่งที่คนเขาอยากทำกันแต่ฉันอยากจะบอกคุณว่าเรารักคนบาปได้อาเมนไหมยากอบเตือนผู้เชื่อให้ปฏิบัติกับทุกคนเท่าเทียมกันโดยที่ไม่เลือกจากความร่ำรวยหรือฐานะทางสังคมฉันเล่าเรื่องนี้บ่อยมากแต่ก็ยังอยากเล่าซ้ำอยู่ดี หลายปีที่แล้วฉันอยู่ในห้องตรวจของคุณหมอกําลังรอคิวของตัวเองแล้วก็มีผู้ชายสูงอายุคนหนึ่งที่เขาล้มบนน้ำแข็งแล้วก็ขาหากักและเขาอยากจะเล่าเรื่องของเขามากกว่าหนึ่งรอบด้วยนะฉันพอดูออกว่าผู้ชายคนนี้เขาอยู่คนเดียวเขาก็คงจะโดดเดี่ยวและฉันมั่นใจว่าเขาคงอยากจะหาคนคุยด้วยแต่ฉันไม่ได้อยากคุยกับเขาฉันอยากจะอ่านพระคัมภีร์ทำตัวเป็นคนมีศีลธรรม คือฉันมีพระกัมภี์อยู่ในมือฉันกําลังอธิษฐานอ่านพระกัมภี์แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดฉันจําได้ว่าฉันอธิษฐานบอกพระเจ้าว่าพระเจ้าช่วยให้ผู้ชายคนนี้ไปไกล,กลได้ไหมมันมีคําอธิษฐานบางอย่างที่เราอธิษฐานแล้วจะไม่มีทางได้คําตอบหรอกแล้วพระเจ้าก็ตรัสในใจฉันว่าถ้าผู้ชายคนนี้เป็นบิลลี่แกรแฮมเจ้าจะฟังเขาไหมโอ้ oh, oh, พระเจ้าพระเจ้ารู้ว่าจะจี้ใจดําคุณได้ยังไงจริงไหมกับแค่คําไม่กี่คํา ฉันไม่จําเป็นต้องฟังคําเปิดเผยอะไรมากมายฉันรู้เลยว่าพระเจ้ากําลังบอกอะไรฉันอยู่คุณจะยอมฟังคนที่คุณคิดว่าเป็นคนสําคัญเพราะคุณอาจจะคิดว่าคุณจะได้เป็นคนสําคัญด้วยหรือบางทีเขาอาจจะทําอะไรให้คุณก็เป็นได้ฉันบอกได้เลยว่าฉันไม่เคยเสิร์ฟอะไรให้คุณที่พระเจ้าไม่ได้ให้ฉันลองชิมดูก่อน เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่แล้วตอนที่ฉันกําลังเดินออกกําลังกายตอนเช้าฉันคิดถึงหลายอย่างที่ได้ยินมาฉันคิดว่าฉันเบื่อหน่ายกับความเกลียดชังเหลือเกินฉันหมายถึงฉันเบื่อคนที่เกลียดชังกันคนกลุ่มนั้นเกลียดคนกลุ่มนี้คนกลุ่มนี้เกลียดคนกลุ่มนั้นแค่เพราะว่าพวกเขาแตกต่างจากคนอื่นฉันก็เลยขอให้อาจารย์ไม้ช่วยฉันนิดหน่อยเราศึกษาบางอย่างด้วยกันและ ได้พบว่ามีสงครามมากมายที่สู้รบกันตลอดหลายศตวรรษเพราะว่าคนจากวัฒนธรรมหนึง่งมีเบื้องหลังชาติพันธุ์แตกต่างจากอีกกลุ่มหนึง่งเริ่มต้นตั้งแต่ปฐมกาลคาอินกับอาเบลพวกเขาต่างกันคาอินฆ่าอาเบลในปี1618-1648ถึง1648มีสงครามศาสนาที่เกิดจากความเกลียดชังของกลุ่มคาทอลิกกับโปรเตสแตน ฉันพูดถึงแค่เรื่องสงครามาศาสนาเฉยๆนะเราจะไม่เข้ารายละเอียดกับเรื่องอื่นๆคือมันก็ไม่ใช่สงครามาศาสนาสะทีเดียวแต่เป็นเพราะความแตกต่างของคนเราหายนะระหว่างนาซีกับชาวยิวหกล้านคนต้องถูกฆ่าตายเพียงเพราะเขาเป็นคนยิวไม่มีเหตุผลอื่นเลยฉันแค่ไม่ชอบเธอเธอไม่เหมือนฉันเพราะฉะนั้นเราจะจัดการพวกเธอทิ้งซะ ในปี1967-70คนหนึ่งล้านคนถูกฆ่าตายในสงครามกลางเมืองในจีเรียเป็นสงครามระหว่างสองชนชาติที่เกลียดกันการฆ่าล้างเผ่าพัานธุ์รวนดาภายในร้อยวันคนหนึ่งล้านคนถูกฆ่าอย่างไร้ความปราณีสงครามนั้นเกิดขึ้นเพราะความเกลียดชังระหว่างสองชนชาติพวกทุตซีกับพวกฮูตูเกิดความขัดแย้งและเกิดสงครามในไอแลนด์หลายปีระหว่างคาทอลิกและโปรเตสแตนต์อันนี้แน่าจะทำให้เราอ้าปากค้างเลยแหละ มีสงครามเกิดขึ้นที่เรียกว่าสงครามเย็นศาสนาที่ลากยาวมาจนถึง962ปีเป็นสงครามระหว่างชาวแคทอลิกตะวันตกกับแคทอลิกตะวันออกซึ่งก็คือชาวกรีกหรือรัสเซียออร์โธดอกซ์และมีการแบ่งแยกคำสอนมากถึง1,054เรื่องและไม่เคยกลับมารวมตัวกันอีกเลยตั้งแต่นั้นมา คำสอนต่างๆที่เขาแยกออกมามีต้นตอมาจากพระวิญญาณโรยสุทดว่าพวกเขาควรจะทำพิธีมหาสนิทด้วยขนมปังไร้เชือ้อหรือขนมปังมีเชือ้อเอาละฉันไม่ได้นึกออกไหม <laughs> แล้วเราก็มาสงสัยว่าทำไมโลกนี้ไม่รู้สึกประทับใจกับคริสเตียนเลยหลังจากนั้นเช้านี้ฉันลองค้นหาดูทางออนไลน์ว่าคริสเตียนเรามีทั้งหมดกี่นิกาย สามหมืนสามพันกลุ่มแบ่งแยกกันในพระกายของพระคริสต์ในนั้นมีสอง0มืนสองพันกลุ่มที่แยกตัวเป็นเอกเทศคือคนที่ไม่อยากให้ใครมาบอกว่าเขาต้องทำอะไรบ้างโปรเตสแตนต์ <c oughs> 9 0 0 0กลุ่มและอีก1600ที่เรียกว่ามาจิโน่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรออร์ด7อดอกซ์781กลุ่มทั้งหมดนี้เป็นนิกายไม่ใช่แค่จำนวนคนนะ แคทอลิก242กลุ่มแองกิษัน168กลุ่มนอกจากนี้ก็ยังมีคริสตจักรทางวิทยุทางทีวีคริสตจักรออนไลน์คริสตจักรที่ไม่มีนิกายแล้วก็มีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากลุ่มพี่น้องที่แยกตัวเป็นพิเศษคุณอยากเป็นหนึ่งในกลุ่มนั้นไหมกลุ่มพี่น้องที่แยกตัวเป็นพิเศษ <laughs> โอ้โหแล้วถ้าคุณลองดูกลุ่มแพนท์คอสคราวนี้ก็จะมีเรื่องสนุกแล้วล่ะ มีทั้งกลุ่มเพนเทคอสแบบปกติแล้วก็มีเพนเทคอสที่บริสุทธิ์มีกลุ่มที่เป็นเอกภาพและคริสตจักรเพนเทคอสที่ได้รับการปลดปล่อยแล้วนอกจากนั้นก็ยังมีพวกที่มีความสามารถพิเศษแล้วก็คงจะมีกลุ่มเพนเทคอสที่น่าเคารพชช้นเดานะไม่รู้พวกเราอยู่ในกลุ่มไหนกันบ้างนอกจากนั้นยังมีกลุ่มที่ไม่มีนิกายเพราะฉะนั้นพระเจ้าโปรดช่วยเราด้วยนั่นคือทั้งหมดที่เราค้นข้อมูลเจอฉันหมายถึงเราต้องหยุดความไร้สาระพวกนี้ได้แล้วอาเมนไหมก็คุณรู้ไหม คุณเชื่อการรับบัพติสมาตั้งแต่ยังเป็นทารกแต่ฉันเชื่อว่าต้องรับบัพติสมาหลังจากที่คุณเชื่อพระเยซูแล้วดังนั้นเราจะไม่อยู่กลุ่มเดียวกับคุณงั้นรู้อะไรไหมขว้างหินใสชฉันเลยก็ได้ถ้าคุณอยากทําแต่ถ้าคุณกังวลกับเรื่องนี้อย่างนั้นเราก็รับบ,บัพติศมาทั้งสองช่วงเลยก็ได้นึกออกไหมคือฉันไม่ได้อยากแสดงความไม่เคารพแต่ฉันจะบอกว่าเรื่องพวกนี้มันไร้สาระมาก มันเหมือนกับเรากําลังตกอยู่ในมือของมารสาตานมันอยากให้เราทุกคนหาเหตุผลใหม่ๆทุกอาทิตย์ที่จะเกลียดชังซึ่งกันและกันแต่พระเยซูตรัสว่าเราให้บัญญัติใหม่ไว้กับพวกท่านคือให้รักซึ่งกันและกันเหมือนที่เราได้รักพวกท่านการเป็นคริสเตียนที่เป็นผู้ชนะ จริงๆแล้วมีความหมายมากกว่าแค่การเชื่อพระเจ้าเชื่อถ้อยคำของพระองค์และพระสัญญาของพระองค์แต่ยังรวมถึงการลงมือทําในชีวิตของเราด้วยพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือให้เราศึกษาพระชนะของพระเจ้าดูว่าพระเจ้าบอกให้เราทําอะไรแล้วลงมือทําตามนั้นพระเจ้าจะประทานพระคุณและกําลังให้เราสามารถทําสิ่งที่พระองค์บอกให้เราทําเสมอทำไมคุณไม่ทูลถามพระเจ้าในวันนี้เลยว่าพระองค์อยากให้คุณทำอะไรแล้วเริ่มต้นลงมือทำตามนั้น